This is the Standard Podcast. เมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนไปเด็กจบใหม่หลายคนเลยมืด8ด้านจะหางานอย่างไรในขณะที่ทุกบริษัทก็รัดเข็มขัดและรับคนเข้าทำงานยากเหลือเกินสวัสดีครับผมท็อฟฟี่บราชอสวัสดีครับผมบองเต่าและนี่คือ I Hate My Job First Jobber Into the Unknown Podcast ที่จะเป็นคู่มือให้คุณเริ่มต้นงานแรกด้วยความมั่นใจและหาวิธีจัดการกับความไม่รู้ไปด้วยกันHate My Job Brought to you by Application Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนI Hate My Job EP นี้นะครับก็เปลี่ยนความหนักหน่วงซีเรียสจากที่คุยมาหลายๆ EP แล้วก็จะค่อนข้างหนักกันอยู่เราคุยกันเรื่องสกิลเราคุยเรื่องการหางานต่างๆตกงานต่างๆค่อนข้างที่จะหนักวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องหนักมากนั่นคือเรื่องของความรักหลายๆคนนี่รู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่กว่างานอีกค่ะซึ่งจริงๆจะบอกนะดีใจมากที่จะได้พูดเรื่องนี้สักทีบอกเพราะว่าเวลาที่มีคนมาเจอท็อปอะพี่คนจะชอบมาปรึกษาเรื่องงานเรื่องแบบจะลาออกเรื่องเกลียดงานจังเลยหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโอ๊ยอยากคุยเรื่องความรักมั่งหวะอะไรก็ซึ่งปรากฏว่ามีคนส่งคำถามเนี่ยมาที่อีเมลของเรา podcast@thestandard.co เนี่ยเยอะมากเรื่องความรักเราก็เลยเลือกคำถามมาคำถามหนึ่งนะครับนั่นเป็นคำถามซึ่งจะบอกว่าเป็นคำถามที่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยและอาจจะกำลังประสบปัญหานี้อยู่นั่นก็คือทำงานแล้วหาแฟนยากขึ้นจริงไหมโอ้โหคำถามจะบอกว่าแล้วก็กระชับแล้วคำถามเนี่ยมันเลือกคนตอบเลยนะ ชอบจังเลย อ่ะพี่เต่าพูดก่อนดีกว่าโอเคเราเปลี่ยนเป็นพี่อ้อยพี่จอดกันแล้วตอนนี้โอ้โหเรามาทวนคำถามทีนะทำงานแล้วหาแฟนยากขึ้นจริงไหมคืออย่างนี้เวลาที่ทำตัวเวลาที่อยู่เรียนอยู่อะมันยังไม่ได้มีภาระไม่ได้มีอะไรมันก็มีการเรียนการใช้เวลากันเยอะอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะมีแฟนได้ทีนี้เนี่ยพอเขากำลังจะไปเจอร์นี่ดูดิอันโนนสู่การโลกที่เคว้งคว้างอ้างว้างกว้างไกลของการทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะเขาต้องไปเจอคนใหม่ๆมากมายแต่เท่าที่เคยเห็นงานก็จะหนักมากเหมือนกันเอ๊ะเราจะมีเวลาไปมีแฟนไหมหรือเราไปอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วมันจะมีแฟนหรือเปล่าเพราะบางสังคมก็ไม่ค่อยเอื้อกับการมีแฟนมีความรักขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยการทำงานเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการมีแฟนไหมโอเคถ้าคำตอบเพราะมันถามว่าจริงไหมเนี่ยมันเหมือนคำตอบ yes or no เนาะถ้าเกิดเราดูจากอันนี้เราต้องบอกตรงๆว่า เราไม่สามารถ EP นี้มันสนุกแล้วว่า เป็น EP ที่ไม่สามารถเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ได้แต่ว่าอย่าเอาแล้วว่าเราจะแข่งกันเองเราพบว่าคำตอบคือจริงและไม่จริงอ่าฮะคือมันไม่มีคำตอบที่เป็นอันเดียวหรือว่าเฮ้ยมันหลากหลายมากเพราะว่าคือปัจจัยของการมีแฟนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์เดียวจบนะเว้ยมันไม่ได้ผิดที่งานบางทีนะใช่ถูกป่ะมันต้องกลับมาที่คนก่อนป่ะแต่เอางี้ก่อนจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างละกันเอาถ้าตอบว่าจริงเนี่ยเราเห็นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการจะมีแฟนหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าชีวิตคุณมีแค่งานอย่างเดียวไงแต่ว่าใช่ไหมคือมันคือการบริหารทั้งชีวิตเว้ยซึ่งถูกคือเราต้องทำตอนนี้ท็อฟฟี่ดูอินมาอินมากเหมือนเราต้องทำทั้ง350องศาให้ดีเพื่อที่ไอ้10องศาของเรื่องความรักเนี่ยมันจะดีไปด้วยถูกไหมใช่เช่นเหมือนกับว่าถ้าเรามีงานที่ดีเรามีหน้าที่การงานที่ดีเรามีกินเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเรายืนได้ด้วยตัวเองเรามีครอบครัวที่ดีเราก็จะมีความสุขไปด้วยเรามีเพื่อนที่ดีที่ส่งเสริมเราไม่ใช่เพื่อนที่คอยแย่งซีนเราหรือว่าคอยแบบขโมยแฟนเราไปได้เราก็จะเปล่งปลั่งแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาอันนี้จริงมากพี่เต่านะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราอ่ะจะมีเสน่ห์ที่สุดเมื่อเรามีความสุขมันจะเค้าเรียกนะมันจะเปล่งปลั่งมีออร่าออกมาซึ่งตรงกับที่พี่เต่าบอกเลยก็คือว่าเราต้องไปทำ360องศาให้มันดีใช่แต่จะบอกว่าพี่ฮะทำองศาเดียวให้ดีก็ยากแล้ว มันก็จะอาจจะต้องมีอะไรแบบหลุดไปบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทำยังไงให้มันรอบๆได้มันดีแล้วมันส่งให้เรามีความรักได้พี่ซึ่ง
นึงนะเมื่อกี้โยนมาใช่ไหมเปล่าคือกำลังจะตอบว่าที่บอกว่ามันจริงที่มันบอกว่าการทำงานทำให้หาแฟนยากเนี่ยคือต้องยอมรับนะว่างานแต่ละงานเนี่ยเงื่อนไขของการทำงานมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยลองนึกภาพดูนะถ้าถูกต้องส่งถูกส่งไปอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันบางคนต้องเดินทางบางคนหรือต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือว่าเอาง่ายๆเลยไม่ต้องหามรุ่งหามค่ำก็ได้แต่แค่เวลาทำงานอ่ะไม่ตรงกับคนอื่นอ่ะนี่ไงรถไฟฟ้ามหานครใช่ป่ะใช่ไหมทำงานตอนกลางคืนมนุษย์คนอื่นหลับหมดสิ่งที่เราจะได้เจอคือมนุษย์กลางคืนใช่ถูกต้องด้วยกันหรือเปล่าดังนั้นมันมีบางบริบทที่การงานเนี่ยมันถูกบีบบังคับให้เราไม่สามารถไปใช้ชีวิตอย่างอื่นได้แต่มันก็มีพาร์ทที่ไม่จริงเหมือนกันครับคือว่าเราก็เจอมาเยอะแยะนะสำหรับคนที่อ้าวอย่างล่าสุดเลยเว้ยเพิ่งเห็นว่ามีพี่ที่ออฟฟิศ2คนแต่งงานกันโดยที่อันนี้คือเป็นออฟฟิศเก่าซึ่งเรารู้จักทั้งคู่แต่เราบอกอ้าวพี่เป็นแฟนกันเหรอคือแบบระหว่างที่เราอยู่ที่นู้นเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นแฟนกัน รู้ตัวอีกทีนึงคืออ้าวเป็นแฟนกันแล้วแล้วถ้าเกิดแทร็กย้อนกลับไปตลอดชีวิตการทำงานเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับนะว่าหนึ่งในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ทำให้คนเรารักกันเจอกันที่สุดก็คือที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานพอเขาจะได้เห็นทั้งช่วงเวลาที่ทุกข์และสุขถูกถูกไหมมันคือการได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้การได้ใช้เวลาร่วมกันโอเคได้ทำงานร่วมกันการที่ได้ใช้เวลาร่วมกันใช่คือเรามองว่าสาเหตุที่ทำให้การทำงานแล้วไม่ได้หาแฟนยากขึ้นน่ะส่วนหนึ่งคือการทำงานน่าจะเป็นสังคมที่ทำให้เราได้เจอคนได้เยอะที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะคือลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดเทียบกับตอนเรียนโอเคแหละตอนเรียนมัธยมเนี่ยครับโอกาสเดียวที่จะได้เจอโลกภายนอกเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียนกวดวิชาเนื้อออกไหมนั่นคือความสดใสที่สุดของชีวิตละแต่ถ้าเกิดมหาลัยก็เปิดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงเราได้เจอเพื่อนคณะต่างๆได้เริ่มไปเที่ยวอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดคุยถึงชีวิตการทำงานเนี่ยมันมีหลายบริบทมากเลยนะที่เราจะได้เจอคนอยู่ตลอดเวลาเรามีไม่ใช่แค่คนที่ออฟฟิศเรามีคู่ค้าต่างๆซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะที่เอ้ยบางทีเราก็จะเจอนะว่าเฮ้ยเจอลูกค้าเจอซัพพลายเออร์เจอเวนเดอร์เจออะไรต่างๆเรามองว่าเจอคู่แข่งด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ถูกป่ะสร้างความสัมพันธ์ผ่านคู่แข่งอะไรอย่างงี้คือระบบนิเวศจับมือกันได้ต้องบอกว่าระบบนิเวศของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะว่าเฮ้ยงานแต่ละงานเนี่ยมันได้เจอคนมากน้อยมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดโอกาสที่เราได้เจอคนเยอะขึ้นเนี่ยเรากล้าบอกเลยว่ามันสร้างความสัมพันธ์ได้เยอะมากซึ่งบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแค่เรื่องแฟนนะสำหรับเราเนี่ยโอเคไม่ได้หาแฟนคือไม่ได้แฟนจากการทำงานก็จริงแต่เราก็พบว่าเออว่ะเราได้เพื่อนจากการทำงานเยอะมากซึ่งเนี่ยแหละมันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอคนเยอะขึ้นมันเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆความเป็นไปได้มันเยอะขึ้นมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันคือ friends get friends เป็นโปรแกรมแบบ refer เพราะว่าพอเราเจอคนที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราจะแนะนำใครอ่ะเราจะแนะนำผ่านเพื่อนกันนะใช่เพื่อนคัดกรองเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยรู้จักคนนี้จากผ่านการทำงานแล้วเขาเก่งมากเลยนะมันก็เหมือนกับช่วยกรองให้เราได้แล้วก็สามารถ connect กันได้ต่อมันก็มีใช่แล้วสำหรับเนี่ยเมื่อกี้เราตอบไปแล้วว่าสำหรับเรานะเราเชื่อว่าคำตอบเนี้ยมันไม่ได้มีคำตอบแบบตายตัวว่า yes หรือ no แล้วสำหรับพี่ท็อปคิดว่าไงบ้าง EP นี้มันสนุกมากรู้สึกได้เลยว่าทั้งสองคนนี้มีความแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ทำงานแล้วหาแฟนยากขึ้นไหมเหมือนที่พี่ตอบบอกเลยคือมีทั้งจริงและจริงจริงแล้วไม่จริงอันแรกก็คือว่าด้วยความที่เวลาการทำงานนะครับงานมันยุ่งมากขึ้นเนี่ย24ชั่วโมงของเราณเวลานี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องแค่ตัวเราอย่างเดียวแล้วมันมีเรื่องความรับผิดชอบอะไรต่างๆตามมาแล้วหลังจากนอกจากเรื่องงานแล้วมันจะมีเรื่องอื่นๆตามมาตามวุฒิภาวะที่เรามันโตขึ้นนะน้องออกมา มันมีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบอาจจะมีงานที่มากขึ้น มีครอบครัวที่เราต้องดูแลเมื่อก่อนตอนเราเรียนเราไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่านี้นอกจากสิ่งที่เราเรียนเราว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุยกันในหลายๆตอนที่ผ่านมาคือโจทย์ของแต่ละคนโจทย์ของชีวิตน่ะมันไม่เหมือนกันที่เราบอกว่าสมการชีวิตของเราอ่ะตัวแปรก็ไม่ก็ต่างกันดังนั้นเนี่ย
ถึงคนคนถึงคนจะทำงานในงานเดียวกันเลยนะบริษัทเดียวกันเนื้องานเหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคน2คนเนี่ยจะหางานจะหาแฟนหรือมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันได้ เพราะว่าสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมีอีกหลายตัวแปรมากที่ต่างกันจริงทีนี้เนี่ยในมุมของพี่ทัพก็คือว่าการจะรู้จักใครสักคนมันง่ายมากนะถ้าเขาบอกว่าถ้าการหาแฟนยากหรือไม่ยากเนี่ยมันไม่ยากถ้ามันหาได้อะนึกออกไหมถ้ามันหาได้มันง่ายมากอะเอาจริงๆคือแบบเอางี้เปรียบได้กับทะเลอะพี่ทะเลไม่ได้มีปลาตัวเดียวนึกออกไหมมันยิ่งสังคมการทำงานมันแบบโอ้โหปลาเต็มไปหมดมันไม่ใช่บ่อมันไม่ใช่อ่างปลาทองใช่ไหมเออปัญหาก็คือว่าทะเลที่เราอยู่นั้นคือทะเลเดซีหรือเปล่าที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลยอันนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่าเราได้เจอคนเยอะอยู่แล้วพี่ในการทำงานแต่ว่าคนที่เข้ามาที่เราได้เจออ่ะมันจะใช่ที่จะเป็นแฟนกันไหม อีกเรื่องนึงนะคือเดทกันก็อาจจะเดทได้นะใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีหลายสเต็ปไงรู้จักกันแล้วมาเดทกันเดทแล้วรอดก็ยินดีด้วยรอดแล้วเป็นแฟนแล้วคบกันได้นานแค่ไหนอีกท็อปรู้สึกว่าสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นความท้าทายมากขึ้นของความสัมพันธ์น่ะมันคือเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์แล้วล่ะใช่เวลาเนี้ยโจทย์ของชีวิตมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเราจะหาใครมันคือการรักษาใครโอ้จริงจริงการนะการรักษากับการหาเนี่ยรักษานี่ยากกว่าหาเยอะมากจะบอกว่าทำไมคนหาแฟนกันยากวะ ในเมื่อโลกนี้ก็มี Tinder ด้วยออกมา ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าปัดไปแล้วคนแล้วเขาปัดตรงมาแล้วบอกปัดตรงกันโอเคเป็นแฟนกันโอ้ง่ายคือจะบอกว่าไอ้การที่เราจะพูดกันว่าเราเป็นแฟนกันง่ายมากพี่ใช่แต่การจะรักษา relationship อยู่อย่างยืนยงแล้วทำให้คนที่เราอยู่ด้วยกันอ๋อไอ้สิ่งนี้แหละเรียกว่าความรักสิ่งนี้แหละเรียกว่าความสัมพันธ์อันนั้นยากกว่ามากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่จะเอาใครก็ได้นึกออกไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเป็นคำถามว่าหาแฟนยากขึ้นไหมถ้าปัดขวาเลยน้องมีตอบโจทย์มากตัวช่วยเยอะแยะตัวช่วยเยอะมากอ๋อไม่ทำงานแล้วไม่เจอคนปัดขวาสิโลเคชั่นบอกเลยนึกออกปะมันมีวิธีกันโหมันหาได้ปัญหาคือมันรักษาได้หรือเปล่านั่นแหละที่ท็อปรู้สึกว่าชาเลนจ์กว่ายากกว่าเดิมยากกว่าตอนสมัยเรียนว่าหาแฟนยากแล้วนะแต่มันมีความแบบมันก็ยังอยู่ในสังคมใกล้ๆกันคณะไม่ต่างกันมากหรืออาจจะถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงอยู่ต่างมหาลัยกันมันณเวลานั้นน่ะความรับผิดชอบภาระอะไรต่างๆมันยังไม่ได้มากมายมันยังมีความแบบฉันไปถึงเธอได้อ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยพอทำงานแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เราว่างแล้วนะเขาว่างไหมด้วยสังคมเขาใช่ไหมอีกมันอีกหลายเรื่องมากเลยนะที่มันจะทำให้การรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมวิชั่นเราตรงกันหรือเปล่าวะเป้าหมายเราตรงกันไหมซีนเสมอกันหรือเปล่าเออยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะใช่ท้าทายขึ้นกว่าเดิมแต่อยากให้มองอย่างนี้ว่าถ้ามันผ่านไปไม่ได้ไม่เป็นไรก็มันไม่ใช่แปลว่าเราก็มีโอกาสอื่นๆถูกต้องแล้ววันพามันไม่มีจะบอกว่าอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่ทุกคิดทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์คือถ้าไม่ใช่เลิกกันก็แปลว่าเราเลิกกันไปมีความสุขนะเพราะในเมื่อตอนนี้มันอยู่อ่ะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ก็ไปใช่ที่อื่นไหมให้มองเห็นเป็นแง่ดีให้ได้ เพื่อที่ว่าเราจะไปหาความเป็นไปได้อื่นๆในชีวิตอ่ะแล้วทำยังไงให้อยู่ในจุดที่เรามีความสุขได้เท่าที่เรามีได้อ่ะแปลกนะพี่คือตอนเด็กๆอ่ะมันอยากมีความสุขมากๆอ่ะความสุขมากๆๆๆๆๆๆอ่ะแต่พอโตมามันอยากมีความสุขเท่าที่มันจำเป็นเท่าที่มันไปได้อะเพราะเรื่องอะไรมาเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ทางที่จะเป็นสุขล้นเหลือโอ้ยมีความสุขปึ๊บแล้วเราจะบอกว่าไอ้คำว่ามีความสุขเท่าที่เรามีได้อ่ะมันเยอะมากเลยนะเพราะเราสามารถมีได้เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วการที่เรามองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นความสุขของเราได้อ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการมีแฟนแล้วอ่ะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวมีงานมีจ็อบโน่นนี่นั่นคือเราเริ่มเห็นความสุขเดเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้พบว่าเฮ้ยความรักอาจจะไม่ได้เป็นที่สุดก็ได้ไปจนถึงว่ารูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันฟิตอินกับชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปก็ได้นะ
ถ้างั้นเราถามต่อได้ไหมว่าถ้าเมื่อกี้เราคุยถึงการมีความรักจนถึงความมีความสุขแล้วคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักที่ดีเนี่ย มันส่งผลกับงานยังไงส่งผลมากเฮ้ยเราสึกว่ามันส่งผลมาก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 เลยนะเอางี้เวลาเซมาแล้วมีคนรับตัวเราเซอย่างน้อยมันก็ดีกว่าปะวะจริง แต่อย่างงี้คือเวลาที่เราเหนื่อยจากที่ทำงานมาแล้วเรามีคนเล่าให้เราอ้อนโอ้ยตายเดี๋ยวไปต้องทำเสียงสองละมีคนให้เราอ้อนมีคนให้เราระบายมีคนให้เราเปิดเผยความอ่อนแอของเราได้ใช่ใช่มันโคตรดีเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนนะมันเป็นคนอื่นก็ได้ใช่เออท็อปจำได้ว่าความสุขของท็อปในแต่ละวันที่ทำงานเสร็จอะมันคือการได้โทรไปหาคนอื่นอาจจะเป็นโทรไปหาครอบครัวโทรไปหาเพื่อนโทรหาคนที่เราเดทได้หมดเลยนะแต่ขอให้เราได้แชร์ว่าแบบวันนี้เราเจออะไรมาบ้างวันนี้เราทำอะไรที่เรารู้สึกอุ้ยหัวใจพองเราดีใจจังเลยไปจนถึงบางวันนี้ง่อยมากเลยขอเซหน่อยไอ้ความรู้สึกเนี่ยที่มันทำให้ความรู้สึกที่มันสำคัญกว่าการมีแฟนมันคืออะไรป่ะความรู้สึกว่าฉันผิดพลาดได้และมีคนให้อภัยฉันและคนไม่ตัดสินฉันอะไอ้คนนั้นเนี่ยมันคือใครวะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้แต่ถ้าเป็นแฟนก็เป็นโบนัสอะจะบอกนึกภาพออกเออแต่รู้สึกเหมือนกันนะว่าคือเคยมีรุ่นน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดของวันเนี่ยคือการที่คุยกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยเออคือซึ่งมันอาจจะเป็นวันที่ดีหรืออาจจะเป็นที่ใช้คำว่าเป็นวันที่ฮี่หาก็ได้นะวิดีน้องแต่เขารู้สึกว่าคำถามนี้ดีเออเป็นคำเขาบอกเป็นคำถามแบบเป็นคำถาม of the day ทุกวันแล้วมันเป็นคล้ายๆเป็นกิจวัตรอะที่ทุกวันเนี้ยก็เออวันนี้เป็นไงบ้างคือสำหรับบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าคำถามนี้เหมือนเป็นคำถามที่ถามไปงั้นๆอะเฮ้ยจริงๆคำถามนี้นี่ถือว่า How are you เออเป็นไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นถามก็อาจจะเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบเออมีแฟนอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างแค่ได้เล่าแค่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะรู้สึกว่ามันทำให้วันนั้นอะถ้าวันเป็นวันที่แย่มันทำให้วันนั้นมันแย่น้อยลงไปอย่างน้อยกูได้ผ่อนคลายบ้างแต่ถ้าวันไหนเป็นวันที่ดีเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมาตบรางวัลให้อีกนิดนึงอ่ะทำให้มันแบบฟินิชสตรองมากๆมีคำที่เราแพ้คือคำว่าอะไรหรือเปล่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้โหบางคนแล้วเชื่อไหมในชีวิตมาเนี่ยมีคนที่ถามอยู่ไม่กี่คนเองนะไอ้คำว่าเหนื่อยไหมด้วยความที่พอเราทำงานมากๆเข้าอ่ะมันจะมีความแบบมันมีภาพของความแข็งแรงความแข็งแรงขึ้นมาแล้วแหละคนไม่ค่อยนึกหรอกว่าเราว่าเหนื่อยไหมมันบางทีคนนึกว่าเป็นคำถามแบบเรื่องกายภาพอะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องคำถามทางใจใช่วันนี้ไปเจออะไรบ้างหรือเปล่าเคยรอที่จะมีคนถามเหมือนกันตอนหลังก็เลยแบบไม่ถามคนอื่นแล้วนะ แล้วพบว่าได้ผลเนี่ยนะเวลาที่ไม่ได้ผลในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องการได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราพบว่าทุกครั้งที่เราถามคนอื่นว่าเราเขาเหนื่อยไหมถามพ่อแม่ถามเพื่อนถามอะไรอะเราได้ความรู้สึกที่ดีกลับมาว่าเฮ้ยมีคนห่วงอยู่ว่ะเขาไม่ใช่แค่เราห่วงเขานะแต่เขาก็มอบความห่วงใยกลับมาให้เราเหมือนกันละมุนเนาะEP นี้สนุกทีนี้เนี่ยมาถ้าอยากมีแฟนจริงๆในที่ในการทำงานอะทำงานแล้วอะอยากมีแฟนจริงๆเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างพี่ถ้าเราจะมีแฟนได้เนี่ยสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้ว่าคือการมีแฟนมันโอเคนะถ้าเกิดทฤษฎีนึงอ่ะของพวกเนี้ยมันเหมือนรอรถเมย์อ่ะที่เขาบอกว่าการไอ้รถเมย์ที่เราอยากจะขึ้นน่ะถ้าเรารอมันไม่มาหรอกแต่ถ้าเราไม่รอปั๊บมันมาเลยแล้วบางทีคันที่มันมามันคือสาย14ไงที่มันขับเร็วมาก ขับแบบว่า4คูณขับแบบ Fast and Furious อยู่ตลอดก็ได้นะแต่เราสำหรับนะเรารู้สึกว่าวิธีนึงหรือสิ่งนึงที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ได้มันกลับไปที่เรื่องมันคือการเจอคนแล้วรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหรือตั้งป้อมว่าเอ้ยวันนี้ฉันกำลังหาอะไรอยู่แต่รู้สึกว่าการที่เราได้เจอคนได้ทำความรู้จักแล้วเราให้ความสำคัญกับทุกคนที่เราเจอมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ตลอดจริงเวลาเรารักใครเราไม่ได้รักแค่ว่าเขารักเราเนาะใช่เขาดีกับคนรอบตัวด้วยแต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาดีแบบไหนนะ เราเชื่อว่าหลายๆครั้งอ่ะที่เวลาเราเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยมันไม่ถึงสนัดสปาร์กเปี้ยงป้างอะไรกันหรอกแต่พอถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับทุกคนหรือแบบเวลาเราเจอไม่ว่าจะอย่างที่เราบอกว่าเอ้ยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ย
บางคนจะรู้สึกโอ้โหปิดการทุกอย่างทุกอย่างคืองาน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 เออแต่สำหรับเราเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยคนคนนี้ถ้าเกิดเราตัดหน้าที่การงานคำว่าเราตัดหัวโขนไปอ่ะเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อะไรได้อ่ะแล้วที่เหลือค่อยเป็นเรื่องของอนาคตเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีก็ได้นะหรือเขาอาจจะมีน้องที่น่ารักก็ได้ใช่ป่ะเออเป็นพี่สวยเป็นพี่น้องเออแล้วมีเป็นไปได้หมดใช่สำหรับเราคือเรื่องนี้นะว่าถ้าเราได้เจอคนเยอะขึ้นแล้วเราให้ความสำคัญกับทุกคนที่เราเจอเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปพัฒนาความสัมพันธ์ต่อมันจะไปทางไหนไม่รู้แหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นของของความสัมพันธ์ที่ดีของท็อปเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเลยนะตอน20กว่าโคตรอยากมีแฟนเลยมีความรู้สึกแบบฉันขาดหายอะไรในชีวิตไปรู้สึกแบบเราพร่องเรารู้สึกขาดหายอ่ะรู้สึกต้องการใครมาเติมเต็มเสียงสั้นแล้วนะเออรู้สึกแบบบอบบางอ่อนแอขึ้นมาแบบเฮ้ยแต่รู้สึกตอนนั้นรู้สึกจริงๆว่าณวัยนั้นน่ะรู้สึกเราไม่มีใครอ่ะเราอยากมีคนมาแบบประกอบประคองประคองอะไรต่างๆเติมเต็มชีวิตคือเข้าใจมากว่าพอเห็นคำถามว่าหาแฟนยากขึ้นจริงไหมทำไมอยากมีแฟนเนี่ยก็มันอยากมีตอนนั้นน่ะนึกออกป่ะแต่พอวันนึงที่เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันคือการที่พบว่าเราไม่ได้พร่องเราไม่ได้ขาดหายไปอ่ะคือเวลาที่คนบอกว่าอยากมีแฟนน่ะบางทีมันมีเพอร์เซปชันอย่างนึงที่มองตัวเองกลับมาว่าเราขาดเป็นส่วนว้าแหว่งต่างๆใช่แล้วแบบฉันคือจิ๊กซอที่แหว่งอยู่ฉันอยากได้คนมาเติมเต็มเราคนมาเติมเต็มอะไรเงี้ยแล้วเราพบว่าอย่างหนึ่งก็ว่าอาจจะเป็นประสบการณ์อันนึงก็คือว่าแบบพอหาอีกจิ๊กซอนี่มานานมากจนแบบกูว่าไอ้ที่ป้องๆเนี่ยกูถมเอาแล้วกัน นั่นคือเราพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกเอางี้พี่ถ้าเราบอกว่าแบบฉันขาดรักฉันเถอะฉันขาดเหลือเกินเธอมาเติมเต็มฉันเถอะมันคือเหมือนคนที่กำลังแบบโลภอ่ะเหมือนคนที่แบบเรียกร้องอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ความรักมันคือการเติมเต็มมันคือการที่เรามองเห็นว่าฉันพร้อมจะไปเติมเต็มคนอื่นนี่หว่าฉันพร้อมที่จะเป็นคนให้คนอื่นนี่หว่าพอเราเปลี่ยนเพอร์เซปชันแบบนั้นที่เรามองว่าฉันไม่ได้ขาดฉันทำตัวเองให้มีความสุขเหมือนที่พี่เต่าบอกทำเรื่องทุกอย่างรอบตัวให้เรามีความสุขไม่งั้นเราจะคิดว่าตัวเองขาดอยู่ตลอดเวลาเราเริ่มค่อยๆมองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็เติมมันเติมคุณค่าเราไปเรื่อยๆทำให้คนรอบตัวเรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกดีไปด้วยอ่ะแล้วเราพบอะไรอย่างรู้ป่ะเราพบว่าเราไม่ได้ขาดนี่ว่าฉันเต็มอยู่แล้วแล้วให้ความเต็มเนี้ยมันไปเติมในคนอื่นได้แล้วเราไม่ได้มองคนอื่นขาดหายด้วยนะเรามองว่าเราอยากจะเป็นคนให้คนอื่นอยากจะให้ความสุขครับว่าแล้วเชื่อไหมไอ้ที่ผ่านมาตอนแบบสมัย20กว่าๆที่แบบฉันอยากได้ฉันอยากมีความโหยหาความรักความเมตตาเราโคตรไม่มีเสน่ห์เลยอะพูดเลยนะว่าแบบโคตรแบบดูกระเฮี้ยนกระหือรืออยากมีความรักอ่ะนึกออกมั้ยพอรู้สึกว่าฉันขาดฉันต้องปรับแต่พอวันที่เมื่อเราพูดว่าฉันพร้อมจะให้เฮ้ยเมื่อเราเป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน งดงามแล้วอ่ะแม่งผีเสื้อก็มาเออมันก็มาเองโดยที่แบบดอกไม้ก็อยู่เฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรมากมาย แล้วพอตอนนั้นน่ะมันทำให้เราพบว่าจะมาไม่มาดอกไม้นี้ก็บานงดงามสวยเราก็สวยงามใช่คือไม่ต้องรอให้มีคนมารักเรามาจีบเราก่อนเพื่อที่จะพูดว่าแบบนี่ไงฉันเป็นที่ต้องการของคนอื่นแล้วจ้าอะไรเงี้ยแล้วไงไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือมีก็เท่าเดิมเราทำตัวเองให้เติมเต็มก่อนแล้วให้การมีความรักอ่ะมันเป็นโบนัสชีวิตอ่ะแต่ถ้าพูดกันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่มันจะอยู่ยั่งยืนยงหรือมันจะสวยงามอย่างที่ทุกคนคิดมันมีหลักคิดอะไรไหมเพื่อที่จะทำให้เราสามารถมีความรักหรือมีความสัมพันธ์แบบที่เฮลตี้ได้พี่เชื่อไหมเมื่อก่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท็อปรู้สึกท็อปต้องท็อปแข็งแกร่งจนแบบเวลามองการร้องไห้มองการเสียใจจากความรักเป็นเหมือนแบบท็อปจะมีลอจิกอีกแบบหนึ่งสมมติอะท็อปจะยกตัวอย่างนะเช่นแบบเนี่ยระหว่างที่เรากำลังเสียใจร้องไห้เพราะว่าเราฟังเพลง อกหักอยู่เนี่ยจริงๆคนร้องเพลงนี้เขาได้เงินเนาะ พี่นึกออกปะคิดอะไรอยู่อะท็อปจะมีลอจิกที่แบ
เออแต่เขาได้เงินแล้วกูได้อะไรวะกูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ลอกเลิกร้องไห้จนพอมันมีความแข็งแกร่งแบบนั้นมากๆเขาแล้วพยายามที่จะมีลอจิกอยู่ตลอดเวลากับทุกความรู้สึกของตัวเองอ่ะวันนึงก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นวะเราต้องแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาเราการร้องไห้เพราะอกหักหรือการผิดหวังในความรักหรือการมีความสัมพันธ์นี่มันล้มเหลวมันผิดหรอนี่เหมือนเป็นการบรรลุทางความคิดอย่างหนึ่งในชีวิตเลยนะเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาตอน20กว่าๆมันก็มีความล้มลุกคลานประมาณหนึ่งความเละเทะประมาณหนึ่งแหละจนวันหนึ่งก็พบว่าท็อปมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยท็อปวันที่อายุ30กว่าๆ35แล้วนะวันนี้พบว่ามันไม่มีความรู้สึกไอ้แบบนั้นแล้วเว้ยความรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจวูบวาบไปจนถึงร้องไห้เสียอกเสียใจจะเป็นจะตายเพราะใครสักคนเนี่ยแม่งไม่มีแล้วอะไม่ต้องฟังเพลงโบสุนิตาแล้วใช่มันไม่ต้องโบสุนิตาคือใครน้องอาจจะไม่รู้ตามมันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วไงสิ่งที่จะบอกก็คือว่า enjoy while it lasts เฮ้ยคำนี้นี่ดีมากเลยนะจริงๆอะไรที่ยังมีอยู่กับเราก็จง while it lasts มันอยู่มีความสุขเท่าที่มันอยู่กับเราอะเพราะว่าวันหนึ่งที่มันไม่ได้มีแล้วอะน่าเสียดายกว่านะถ้าเราจะไม่ได้เห็นคุณค่าของมันอะเพราะอะไรรู้ไหมพอวันที่วัยของเราประสบการณ์ของเรามันเชฟให้ตัวเราแบบมีลอจิกขึ้นมาแล้วแบบขนาดเลเวลเนี้ยเลเวลที่การโต35กว่าแล้วพบว่าแบบทุกอย่างมองเป็นลอจิกหมดแล้วอะแล้วมองโลกไปอีกแบบหนึ่งละบางทีนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตัวเองตอนแบบร้องไห้อกหักอะเปิดเราต้องเปิดฝักบัวอะไรอย่างงี้ไหมมีเคยแล้วมีอะไรรู้ป่ะเหลวป่ะมีเพลย์ลิสต์เตรียมพร้อมในทุกโหมดตอกย้ำตัวเองจะมีเพลย์ลิสต์แบบสมมุตินะแบบรักข้างเดียวโอเคแล้วก็มีเพลย์ลิสต์ประเภทแบบฮึกเหิมให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายโหมดมากแล้วก็อยู่ที่ว่าวันนี้อยากจะเปิดอารมณ์ไหนแล้วก็ทุกวันนี้คิดถึงตอนนั้นรู้ป่ะคิดถึงไอ้ความฟูมไฟของตัวเองความอ่อนแอความบิดเบี้ยวในชีวิตของตัวเองเพราะมันไม่มีแล้วอะพอมันไม่มีจะบอกว่าไม่มีไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะแต่จะพบว่าอ๋อไอ้ตอนที่เราเปราะบางแบบนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปในระหว่างที่มันอยู่กับเราในระหว่างที่เราโหนไม่อยากมีแฟนจังเลยอะไรเงี้ยก็เอนจอยมันก็อยากได้อยากมีอยากเสียใจอยากดีใจเอนจอยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ในระหว่างที่เราอยู่กับมันนั้นเรียนรู้กับมันให้มากได้มากที่สุดท็อปรู้เลยนะว่าการที่เคยเละเทะมาก่อนร้องห่มร้องไห้นั่นน่ะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โอเคต่อไปนี้ฟังแล้วจะต้องบรรลุให้ได้เหมือนตอนอายุ30ไม่ต้องจะบอกว่าตอนอายุ30กว่านี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์ ไม่ได้แบบอะไรแบบที่มาบอกว่าเติมเต็มแล้วไม่เติมเต็มมีความสุขแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันมีคำพูดนึงพี่เต๋าทับชอบมากเลยท็อปเคยไปสัมภาษณ์พี่คิมเจนนิเฟอร์คิมเขาบอกว่าท็อปถามพี่คิมว่าพี่คิมได้เรียนรู้อะไรจากการมีความรักครับพี่คิมตอบมาเร็วมากว่าความรักนี่รวมถึงการเสียตัวไหมคะน้อง อันนี้ไม่ใช่สาระที่กำลังจะบอก สิ่งที่บอกพี่คิมบอกว่าการมีความรักอ่ะนอกจากเราได้รู้จักอีกคนนึงแล้วอ่ะเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เรารู้เลยนะโกรธที่สุดมันเป็นยังไงเจ็บที่สุดเป็นยังไงเราอดทนได้มากที่สุดถึงเบอร์ไหนมันเหมือนเราพาตัวเองไปได้ไกลสุดใช่แต่ในเราเห็นสเกลแกน x แกน y กูไปได้ดูแกนแล้วตอนนี้แบบไปได้หมดเลยแล้วนั่นแหละการที่เราได้รู้จักตัวเองอ่ะแม่งโคตรสำคัญกับชีวิตเลยที่มันมากไปกว่าการเราที่เราได้รักใครสักคนฟัง I Hate My Job เอพิโซดนี้แล้ว First Jobber คนไหนที่มีคำถามสงสัยอยากให้ตอบในรายการสามารถส่งคำถามมาได้ทาง Facebook The Standard หรือทวีตแล้วติด Hashtag I Hate My Job ก็ได้ครับฝากติดตาม I Hate My Job ได้ทางเว็บไซต์ The Standard YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณเคย